สนุกสนานนะครับเราไปหลายที่เลยวันนี้และปิดด้วยของเราคือกินแน่นอนอยู่แล้วเรามาติดโบให้กับร้านเด็ดร้านดังวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กอล์ฟมากๆนะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะพาผู้ชมทุกคนนะครับไปที่ร้านไหนไปติดโบให้กับร้านไหนนะครับกับ The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบทุกอาทิตย์ 5:00 น.ทางช่อง3กด33นะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมกินต่อมั้ยพี่ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในข่าวเด่นเย็นเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้21มีนาคม2564ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมค่ะผมอรชุนรินทรวิทูลครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงเนี่ยตีกันยับเลยนะครับเป็นเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นซึ่งตำรวจเมื่อวานนี้สามารถคุมตัวผู้ชุมนุมได้ทั้งหมด20คนด้วยกันนะครับตำรวจบอกว่าจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยให้เข้าไปยังสถานที่สำคัญเนี่ยเกรงว่าอาจจะมีเหตุบานปลายขึ้นได้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสของคนร้ายที่ปาระเบิดใส่ตำรวจด้วยครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการปะทะที่ถนนราชดำเนินเมื่อวานนะครับตำรวจจับผู้กระทำผิดได้20คนเป็นเยาวชน4คนเป็นผู้ใหญ่16คนถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันชุมนุมโดยผิดกฎหมายเป็นความผิดก็แยกเป็นผิดตามพรกฉุกเฉินผิดตามพรบโรคติดต่อร่วมกันมั่วสุมสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานนอกจากนี้ยังมีเยาวชนอีก2คนอันนี้ผิดเพิ่มเรื่องของการผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งหมดที่ถูกจับเนี่ยนะครับถูกคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ที่ปทุมธานีกระบวนการก็คือเดี๋ยวต้องนำส่งฟ้องต่อศาลพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเบาะแสชายในภาพคนนี้ครับชายในภาพคนนี้หลังมีหลักฐานว่าพยายามคว้างวัตถุคล้ายระเบิดหรืออาจจะเป็นประทัดยักษ์เข้าใส่พื้นที่ชุมนุมเมื่อวานนี้หลายครั้งด้วยกันเนี่ยครับคือมือระเบิดที่คว้างระเบิดใส่ใช้ตำรวจนะครับจำนวนหลายลูกมากนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนใครมีเบาะแสนะครับถึงบุคคลคนนี้นะครับขอให้แจ้งให้กรมราชการตำรวจนครบาลทราบระเบิดจะมีหลายชนิดครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าพยานหลักฐานปรากฏว่าเป็นวัตถุระเบิดนะครับที่อยู่ในข่ายที่เข้ายุทธภัณฑ์นะครับผู้ต้องหาก็จะมีความผิดสูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยครับปรากฏว่าเหตุประทะเมื่อวานนี้ครับมีผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวหญิงจากช่อง8ถูกกระสุนยางเข้าที่ศีรษะอาการก็คือห้อเลือดแล้วก็ปวดหัวอย่างหนักน้องนอนไม่ได้เลยนะครับหมอต้องให้ยานอนหลับคาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ 2-3 วันนี้ขณะที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนออกแถลงการแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบแต่วันนี้ยังคงมีม็อบนะครับม็อบ21มีนาเนี่ยวันนี้เขานัดรวมตัวกันในพื้นที่หลายจุดนะครับ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไล่มาที่ BTS 5แยกลาดพร้าวแล้วก็ไปอีกพื้นที่หนึ่ง BTS บางนาเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ค่อยๆติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะมาดูเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะความแค้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ทำให้ชายคนหนึ่งเขารัวปืนค่ะยิงปืนใส่รถของเจ้าอาวาสถึง12นัดนะคะแล้วกระสุนก็ไปโดนเด็กชายอายุแค่6ขวบตอนนี้อาการสาหัสเลยนะคะเขาหนีไปตั้งแต่วันศุกร์ค่ะแต่ว่าล่าสุดสามารถจับตัวได้แล้วนะคะตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเขาบอกว่าไม่รู้ว่าในรถเนี่ยมีเด็กอยู่ทำไปก็อยากจะยิงขู่เฉยๆค่ะไปดูภาพตอนทำแผนนะคะโดยตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบุรีรัมย์นำตัวนายธวัชชัยหรือตุ๊กเป๋ากระโทกอายุ37ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะที่สามแยกวัดสวายสออยู่ที่ตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยช่วงบ่ายของวันที่19มีนาคมผู้ต้องหานั้นก่อเหตุใช้ปืน9มิลลิเมตรยิงใส่รถกระบะซึ่งรถคันนี้เป็นของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งค่ะในรถก็มีนายสมบัตินามวงศาอายุ49เป็นคนขับเขาไม่สนคำทักท้วงของนายสมบัติเลยนะคะเขาก็พยายามจะบอกว่าในรถเนี่ยมีเด็กแต่เขารัวยิงไปถึง12นัดก็ทำให้เด็กชายแซมอายุ6ขวบลูกชายนายสมบัตินั่งอยู่หลังแคปรถเนี่ยถูกยิงที่หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะส่วนเด็กอีกคนนึงเด็กชายบีอายุแค่4ขวบเป็นหลานที่นั่งมาด้วยอาการปลอดภัยนะคะส่วนนายสมบัตินั้นรอดคมกระสุนหวุดหวิดค่ะโดยระหว่างที่นำตัวมาทำแผนค่ะผู้ต้องหาก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะแต่เขาก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวทุกคำถามยืนยันว่าไม่ได้หวังเอาชีวิตค่ะต้องการอยากจะยิงใส่รถเพื่อข่มขู่เฉยๆไม่รู้ว่าในรถเนี่ยมีเด็กนั่งอยู่ทำไปก็เพราะว่าไม่พอใจที่นายสมบัติเนี่ยมาจีบภรรยาตนเองยิงปืนเพื่อระบายความแค้นค่ะครับอันนี้นะเมื่อวานแม่ร้องไห้ขอโทษญาติพี่น้องทุกคนครับแม่เราขอโทษไหมทำให้ขอโทษแม่ครับขอโทษพ่อขอโทษญาติพี่น้องไม่ได้ตั้งใจครับทำทุกคนโมโหแล้วไม่รู้ว่ามีเด็กอยู่ในรถด้วยครับส่วนอาการน้องแซมนะคะล่าสุดคุณหมอก็แจ้งบอกว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่ทำใจค่ะเพราะว่าน้องอาจจะต้องกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ากระสุนเนี่ยทะลุไปที่ปอด2ข้างเลยแล้วกระสุนเนี่ยก็ฝังอยู่ถึง3ลูกประสาทท่อนล่างตอนนี้ไม่ตอบสนองนะคะคือเท่ากับว่าน้องเนี่ยอาจจะพิการท่อนล่างนะครับแล้วตอนนี้น้องยังอยู่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์อยู่เลยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกับครอบครัวนะครับไปกันที่อีก1คดีตำรวจอุดรธานีเร่งล่าตัวนายปะคนนี้คลุ้มคลั่งนะครับคลุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุร้ายขึ้นมาก็คือบุกไปโรงเรียนจะไปเผาจะไปทำร้ายครูปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าไปห้ามเอาไว้นะครับปรากฏผู้ใหญ่บ้านคนนี้ล่ะรับเคราะห์ไปถูกคนร้ายใช้ไม้ฟาดแล้วแทงคอซ้ำอาการสาหัสครับแจ้งเตือนบุคคลอันตรายนายคนนี้ครับนายทศพลพันโพคาหรือว่านายปะนายปะก่อเหตุใช้มีดเนี่ยแทงคอนายภูสิทธิ์โยชสุวรรณอายุ55ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านดงศรีสำราญที่อำเภอเพ็ญแทงเขาเสร็จขโมยต่อนะครับขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านขี่หลบหนีไปนายเจรพงษ์และนายเจรติการโยชสุวรรณที่เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าช่วงประมาณเย็นๆของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนายปะเข้าไปโวยวายขู่จะเผาโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเคยแล้วคนร้ายเนี่ยในปะเนี่ยเคยมาขู่ทำร้ายครูผู้หญิงแล้วเขากลัวกันถึงขนาดว่าขอย้ายไป3คนแล้วนะครับแล้ววันเกิดเหตุช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยพ่อที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าไปห้ามแต่ในปะใช้ไม้ฟาดเข้าไปฟาดเข้าที่คอจนผู้ใหญ่บ้านล้มลงจากนั้นก็โดดคร่อมแล้วใช้มีดแทงเข้าไปที่คอหอยโหดร้ายจริงช่วงนั้นก็มีชาวบ้านเห็นนะครับรีบเข้าไปช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาตัวออกมาเพราะไม่อย่างนั้นถูกแทงซ้ำคนร้ายก็ใช้จังหวะที่วุ่นวายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหนีไปแม่ของคนร้าย
พอรู้ข่าวเนี่ยบอกเลยครับอยากให้ตำรวจตามจับตัวลูกชายให้ได้หรือไม่อย่างนั้นฝากไปยังลูกชายก็ได้เผื่อจะเห็นข่าวดูข่าวบอกให้ออกมามอบตัวเถอะนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายล่าสุดมีคลิปครับคลิปตอนที่นายป้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยไปเนี่ยไปหาญาติที่อำเภอยางตลาดที่กาฬสินธุ์แล้วก็หนีไปที่อำเภอประทายนครราชสีมาญาติเขาไม่ต้อนรับนะครับไปเรื่อยอ่ะไม่มีใครให้มาอยู่ด้วยตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นพฤติการที่โหดร้ายอย่างมากเนี่ยคลั่งยาจนไปทำร้ายผู้ใหญ่บ้านขนาดแม่เองยังบอกเลยว่าตำรวจถ้าจับได้นะจะพาไปไหนก็พาไปเลยแล้วก็ฝากพาลูกไปบำบัดด้วยให้หายด้วยค่ะแล้วอาจจะต้องถามดูต่อไปว่ามูลเหตุจูงใจเนี่ยมีอย่างอื่นหรือเปล่าเห็นไปบุกที่โรงเรียนทำไมหรือว่าคลั่งยาอย่างเดียวพอคลั่งปุ๊บก็ไม่มีสติแล้วค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ได้เห็นว่าภัยอันตรายเนี่ยมีรอบตัวจริงๆเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการแอบถ่ายเป็นภัยผู้หญิงนะคะซึ่งก็เจอบ่อยๆที่ปั๊มน้ำมันในห้องน้ำนั่นเองนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นถือว่าเป็นข่าวดังค่ะเพราะว่าเกิดกับดาราสาวแล้วก็เธอระบุนะคะว่าคนที่ก่อเหตุแอบถ่ายเนี่ยเป็นตำรวจซะด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ตำรวจที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไปที่สน.แล้วเขาให้การภาคเศษนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะต้องมีการเรียกทั้งสองฝ่ายเลยมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะพลตำรวจตรีปิยะณวิชัยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะคะว่าตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ถูกนางสาวสิริลภัทรกองตระการหรือว่าหมิวดารานักแสดงค่ะเข้าไปแจ้งความว่าตามเข้าไปแอบถ่ายในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอยู่ย่านถนนรัชดาภิเษกนะคะก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ผลโยธินแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่ทำไรกูเห็นนะมีภาพเป็นคลิปที่เธอถ่ายเอาไว้ด้วยโดยตำรวจนายนี้นะคะก็ให้การภาคเศษค่ะส่วนจะมีการแอบถ่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนกันเพิ่มเติมแล้วก็ต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุตามคำให้การด้วยนะคะก็พบว่าห้องน้ำจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องน้ำชั่วคราวไม่ใช่ว่าเป็นห้องน้ำถาวรนะคะโดยพนักงานสอบสวนก็นำโทรศัพท์มือถือตำรวจนายนี้เนี่ยส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีการถ่ายคลิปจริงหรือไม่หรือว่ามีการลบออกไปแล้วหรือเปล่าส่วนรถสีบรอนเงินที่มีตัวอักษรโพลิสที่ตำรวจนายนี้นำไปใช้นะคะแล้วก็ปรากฏอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดก็พบว่ายืมมาจากทางราชการเพื่อส่งเสบียงค่ะยืนยันถ้าพบว่าตำรวจนายนี้กระทำความผิดต้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยด้วยและถ้าหากว่าศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกต้องถูกไล่ออกจากราชการค่ะจบนี้เรารู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วนะครับได้ก็เรียกตัวมาสอบสวนให้ปากคำนะครับได้ส่งโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นของกลางในคดีเนี่ยไปทำการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถ้าพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำผิดนะครับคงจะต้องมีการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยครับในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะครับก็ในส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่ง เป็นไปได้ตามที่คำให้การและก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคงจะต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอีกทีนึงคงจะต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยตรงตามคำให้การหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็ตามความคืบหน้าเรื่องคดีทีเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะพนักงานสอบสวนสน.ผลโยธินค่ะก็ได้นัดนายตำรวจนายนี้นะคะรวมถึงดาราสาวมาเจรจากันในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นต้นสังกัดก็บอกนะครับว่ายังไงก็ดำเนินคดีเหมือนคนทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องดูเนื่องจากว่าเป็นตำรวจด้วยเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานผิดก็อาจจะผิดทั้งอาญาผิดทั้งวินัยแล้วก็มีการถ้าเกิดส่งฟ้องศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยก็จะมีโทษนะครับไม่ปลดออกก็โดนไล่ออกแล้วก็จะเข้าข่ายเรื่องของการพฤติประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะไปเจอกันที่สถานีตำรวจอีกทีนึงค่ะก็เป็นเรื่องที่เหตุการณ์เกิดขึ้นสังคมพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกระบุว่าก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจแท้ๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามาดูความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำทางภาคอีสานนะครับรวมไปถึงการติดโควิด-19 ในบ้านเรากระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ที่แคมป์ก่อสร้างที่สมุทรปราการได้แล้วครับThank you.
ยกรายการข่าวคุณภาพมาไว้บนหน้าจอมือถือเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับเรื่องเล่าเช้านี้ดูสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทุกที่ข่าวไหนไม่ทันกดปุ่มย้อนหลังชมได้ทันทีเข้าถึงข่าวที่คุณอยากรู้ไม่พลาดทุกประเด็นที่คุณสนใจพร้อมชมต่อเนื่องไร้โฆษณาขั้นผ่าน 3 Plus Premium ถึงแม้ว่าป่าหิมพานต์เนี่ยมันเป็นป่าที่สวยที่สุดก็จริงแต่ในความสวยงามเนี่ยก็มักจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาฉันอยากจะจ้างนายให้นำทางพวกเราไปหาอุลกกัมมณีคนที่จะนำอุลกกัมมณีมาให้ข้าได้ก็คือไอ้ยุรันที่กลับชาติไปเกิดเป็นมนุษย์มันเท่านั้นที่รู้ว่าอุลกกัมมณีอยู่ที่ไหนสวัสดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาอีกมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ใกล้ชิดได้ทุกเวลา Exclusive กว่าใครด้วยรายการพิเศษของเราที่จะเปิดเผยตัวตนในแบบที่คุณไม่เคยเห็นแล้วเจอกัน 3 Plus Premium ยกรายการข่าวคุณภาพมาไว้บนหน้าจอมือถือเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับเรื่องเล่าเช้านี้ดูสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทุกที่ข่าวไหนไม่ทันกดปุ่มย้อนหลังชมได้ทันทีเข้าถึงข่าวที่คุณอยากรู้ไม่พลาดทุกประเด็นที่คุณสนใจพร้อมชมต่อเนื่องไร้โฆษณาขั้นผ่าน 3 Plus Premiumถึงแม้ว่าป่าหิมพานต์เนี่ยมันเป็นป่าที่สวยที่สุดก็จริงแต่ในความสวยงามเนี่ยก็มักจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาฉันอยากจะจ้างนายให้นำทางพวกเราไปหาอุลกกัมมณีคนที่จะนำอุลกกัมมณีมาให้ข้าได้ก็คือไอ้ยุรันที่กลับชาติไปเกิดเป็นมนุษย์มันเท่านั้นที่รู้ว่าอุลกกัมมณีอยู่ที่ไหนสวัสดีครับเข้ามาเลยครับเข้ามาอีกมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ใกล้ชิดได้ทุกเวลา Exclusive กว่าใครด้วยรายการพิเศษของเราที่จะเปิดเผยตัวตนในแบบที่คุณไม่เคยแล้วเจอกัน 3 Plus Premiumยกรายการข่าวคุณภาพมาไว้บนหน้าจอมือถือเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับเรื่องเล่าเช้านี้ดูสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทุกที่ข่าวไหนไม่ทันกดปุ่มย้อนหลังชมได้ทันทีเข้าถึงข่าวที่คุณอยากรู้ไม่พลาดทุกประเด็นที่คุณสนใจพร้อมชมต่อเนื่องไร้โฆษณาขั้นผ่าน 3 Plus Premiumถึงแม้ว่าป่าหิมพานต์เนี่ยมันเป็นป่าที่สวยที่สุดก็จริงแต่ในความสวยงามเนี่ยก็มักจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาเ
าช่วงนี้ดูสถานการณ์โควิดในบ้านเรานะครับเรื่องของการกระจายวัคซีนเนี่ยก็มีการกระจายไปยังพื้นที่เป้าหมายได้ครบถ้วนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหลายหมื่นคนได้รับวัคซีนแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังคงเจอคนติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการติดเชื้อก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราต้องเฝ้าดูอยู่นะครับแล้วก็การยังคงต้องสูงอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเข้ามาประมาณ90คนส่วนการระบาดในแคมป์คนงานที่สมุทรปราการหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงถึงการระบาดของโควิด-19อีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นประเด็นที่หลายคนห่วงกันก็คือที่แคมป์คนงานสุขุมวิท117คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการพบแรงงานหญิงชาวกัมพูชาอายุ29ปีติดเชื้อโควิดแต่ประการติดแบบไม่แสดงอาการคือไม่ตรวจก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอาการอะไรให้เห็นคือเขารู้ตัวเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานก็เลยเจอว่าอ้าวติดโควิดนี่นะทีนี้พอติดคนเดียวปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูคนรอบข้างด้วยแคมป์คนงานอยู่กันเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจเชิงรุกเจอติดเพิ่มอีก16คนส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือไม่แสดงอาการก็ดูแข็งแรงปกติดีปัจจัยเสี่ยงในแคมป์คนงานคือการอยู่ร่วมกันอย่างแออัดอยู่กันเยอะอยู่กันแบบอัดเลยอ่ะแล้วก็ใช้ของร่วมกันหลายอย่างเช่นใช้ห้องน้ำด้วยกันห้องอาบน้ำด้วยกันแล้วมีบางคนเนี่ยฝ่าฝืนกฎด้วยนะไปสังสรรค์ในพื้นที่เสี่ยงก็เนี่ยครับไปอาจจะไปเอาโรคกลับมาหรือพาโรคไปติดคนอื่นด้วยแต่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วกระทรวงมีแผนลงพื้นที่แคมป์คนงานจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะไปแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงป้องกันการระบาดตามแคมป์คนงานต่างๆนะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่90คนครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ81คนส่วนใหญ่ก็คือ41คนเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะสังเกตว่าผู้สูงอายุก็จะรับวัคซีนตัวนี้นะครับซิโนแวคเนี่ยก็จะฉีดให้กับคนที่อายุต่ำกว่า60ปีแอสตราเซเนกาเนี่ยคนที่ฉีด60ปีขึ้นไปไม่มีปัญหานะครับอย่างเขาก็ฉีดให้หลายจุดที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีคุณตาวัย90ปีมารับการฉีดด้วยนายแพทย์โมลีวณิชสุวรรณอดีตผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาไม่มีอันตรายต่อผู้ที่ได้รับการฉีดไปเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนผู้สูงอายุเนี่ยมารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและก็ควบคุมโรคด้วยนะครับตอนนี้เรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขส่งทั้ง2ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ยไปยังพื้นที่เป้าหมาย13จังหวัดครบถ้วนแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยมีคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ย 69,000 กว่าคนแต่ถ้าเกิดนับรวมหน่วยบริการที่ออกไปฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ตลาดบางแคก่อนหน้านี้ที่มีคนติดกันหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ตัวเลขของผู้รับวัคซีนในบ้านเราเนี่ยน่าจะเกิน 70,000 คนเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่พบว่ามีใครที่ได้รับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงอันตรายหรือรุนแรงอาจจะมีอาการนิดๆหน่อยๆอีกเรื่องนึงที่ย้ำเตือนกันก็คือวันนี้มันมีข่าวแล้วก็อาจจะแชร์กันมั่วๆนะครับอาจจะสร้างความตระหนกได้ก็คือว่าข่าวปลอมนะครับนี่เป็นเฟกนิวบอกว่าพบผู้ติดเชื้อ300คนที่วัดสังฆทานที่นนทบุรีย้ำเตือนนะครับไม่ใช่เรื่องจริงค่ะช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของโควิด-19 ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ตื่นตระหนกได้มากนะคะซึ่งนอกจากจะติดตามเรื่องของการป้องกันตัวเองแล้วนะคะก็มาเฝ้าดูเรื่องของวัคซีนกันต่อนะคะอย่างรัฐมนตรีอนุทินก็บอกเหมือนกันบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นการนำเข้าของทางเอกชนบอกว่าเนี่ยเป็นการแบ่งเบาภาระงานของรัฐด้วยซ้ำไปการให้เอาเข้ามาได้แต่ว่าใช้ในภาวะฉุกเฉินค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็ช่วงนี้อากาศร้อนจัดแต่ว่าก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเหมือนกันแต่มันลงมามากมาทั้งฝนมาทั้งลมเลยนะคะแล้ววันนี้เจอหนักกับพายุฤดูร้อนนะคะในพื้นที่ภาคอีสานเจอก่อนใครเลยค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้22มีนาคมค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าโดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนตามลำดับนะคะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะถามว่าร้อนขนาดไหนก็ต้องถามชาวลำปางแล้วค่ะเพราะว่าทะลุ40องศาไปเลยที่ลำปางเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเป็นพื้นที่ที่อากาศร้อนมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะอุณหภูมินั้นสูงสุด42องศาเซลเซียสด้วยสภาพพื้นที่ที่ลำปางเขาเป็นแอ่งกระทะค่ะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบก็ทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ในพื้นที่นานส่วนพื้นที่ที่พอจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่บ้างก็คืออุบลราชธานีเมื่อเช้านี้ฝนตกลงมานะคะที่เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและที่อำเภอวารินชำราบค่ะก็ลงมาช่วยคลายความร้อนอบอ้าวมาช่วยลดค่าฝุ่นละอองได้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พุ่งสูงติดอันดับโลกไปแล้วส่วนที่หมู่บ้านท่าขอนไม้ยุงและบ้านทุ่งบอนตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบนะคะลมมาแรงเป็นขนาดที่เป็นพายุฤดูร้อนเลยค่ะพัดถล่มหลังคาบ้านสังกะสีเนี่ยปลิวหล่นเสียหายไปเกือบ10หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านเขาบอกลมพัดแรงค่ะไม่ถึงนาทีหลังคาบ้านหลุดปลิวลอยไปไกลเลยนะคะต้องระวังด้วยมหาสารคามก็เหมือนกันค่ะที่อำเภอเมืองพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านภูดินตำบลโคกก่อนะคะมีบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างเสียหายมากกว่า30ครัวเรือนก็อย่างที่บ้านของนายพิเชษฐ์เฉลียวฉลาดอยู่พื้นที่โล่งท้ายหมู่บ้านค่ะแรงลมเนี่ยพัดยกโครงหลังคาแล้วก็เสาบ้านขึ้นมาจากดินเลยนะคะหลังคาเนี่ยพับครึ่งไปเลยซึ่งบ้านนี้เนี่ยเขากำลังต่อเติมอยู่ค่ะผมก็จับโทรทัศน์ไว้หนีว่านี่เสาตัวนี้มันดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วมันก็ม้วนไปเลยม้วนไปดีลังกาไปเลยลมมันหลายก็มันดึงเนี่ยใช่ไหมตัวนี้มันม้วนไปเลยมันเป็นแผงคือกำแพงเนี่ยครับมันก็เลยเป็นดึงเสาไปเลยนี่แหละค่ะภาพความเสียหายวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะคะว่าต้องระมัดระวังความเสียหายส่วนพรุ่งนี้22มีนาคมก็เตรียมรับมือกันต่อภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะเตือนทั้งหมด48จังหวัดนะครับที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นหรือว่าลมหนาวจากจีนที่แผ่ลงมาอีกรอบนึงมาเจออากาศร้อนๆของบ้านเรามันก็เลยลมหนาวอ่ะเจอกับอากาศร้อนปะทะกันเปรี้ยงป้างแบบนี้ก็เลยเป็นพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับบ้านเราเนี่ยฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันกับที่ต่างประเทศนะครับหลายพื้นที่ที่รัฐนิวเซาท์เวลของออสเตรเลียเจอกับน้ำท่วมครั้งรุนแรงหลังจากที่มีฝนตกหนักนะครับทางการก็ต้องสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนครับเหตุการณ์นี้นะครับที่ออสเตรเลียรอบนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสไม่น้อยเลยโดยเฉพาะที่เมืองเพนบริดจ์เผชิญกับน้ำท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ60ปีฝนตกหนักชนิดที่ว่าชาวบ้านบอกโอ้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยล้นแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงถนนหลายสายใช้การไม่ได้เสียหายกันหมดมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนในพื้นที่ตะวันตกของเมืองไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สั่งทีมกู้ภัยลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าฝ่าฝืนขับรถฝ่าน้ำท่วมสูงอย่าคิดว่าไปได้อย่าคิดว่าเอาอยู่จริงๆแล้วมันเสี่ยงและอันตรายโดยเฉพาะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอาจจะพาทั้งคนทั้งรถตกถนนแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางการก็สั่งเปิดศูนย์อพยพจำนวน13แห่งทั่วรัฐเพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากดูแล้วสภาพอากาศน่าจะเลวร้ายลงไปอีกจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยครับติดตามกีฬากันต่อเลยนะคะคืนนี้ค่ะแฟนๆชาวไทยส่งใจเชียร์น้องหมิวพรปวีช่อชูวงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออลอิงแลนด์รายการเก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะน้องหมิวพรปวีช่อชูวงค่ะเตรียมชิงชนะเลิศแบดมินตันออลอิงแลนด์โอเพ่นที่อังกฤษค่ะเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมือ4ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งชนะรัชนกอินทนนท์มาได้ในเวลาประมาณ 19:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยค่ะก่อนหน้านี้พบกันมา5ครั้งแล้วนะคะโดยโอกุฮาระชนะพรปวีได้4ครั้งหากว่าคืนนี้พรปวีเอาชนะได้ค่ะก็จะเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ได้แชมป์ออลอิงแลนด์ซึ่งเป็นรายการเก่าแก่ที่สุดของโลกค่ะ
ส่วนที่บ้านเราค่ะจุฑาทิพย์มณีพันธ์ก็ยังปั่นสมราคาทีมชาติไทยนะคะที่เตรียมไปแข่งขันโอลิมปิกปีนี้ด้วยการกวาด4แชมป์ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2ค่ะโดยวันนี้จุฑาทิพย์คว้าแชมป์จักรยานประเภทคิรินรุ่นประชาชนหญิงก่อนจะแข่งขันสนามที่3ในวันที่30เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมที่สนามเวโลโดรมหัวหมากค่ะย้ำกันนะครับใครที่จะใช้เส้นทางที่ต้องผ่านตรง BTS 5แยกลาดพร้าว BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมไปถึงที่ BTS บางนานะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ 18:00 นกลุ่มมวลชนที่เป็นกลุ่มรีเดมเนี่ยเขานัดรวมตัวกันทำกิจกรรมใน3จุดหลักๆนี้นะครับส่วนสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ติดตามในช่วงข่าวของช่อง3กันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณแอนกมลวรรณผมโจรชุนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ